พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านโปรดอย่าได้แปลกใจเลยครับว่าทำไมฝนตกในวันนี้เพราะเหตุผลว่าเมื่อวานสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพระและพวกได้พ่นน้ำลายอันแสนสกปรกไว้มากจึงจำเป็นที่จะต้องมีการชะล้างคือขนาดตกใส่หน้ามันแล้วก็ยังเหลืออยู่ไอ้พวกเราก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นมาเวทีปราศัยบอกว่าคนในรัฐบาลเพื่อไทยไปชวนพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลบอกว่าในรัฐบาลจะยกกระทรวงโน้นกระทรวงนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายถามหัวใจพี่น้องว่าใครจะยอมให้สุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะคนที่ถูกดำเนินคดีฐานสั่งฆ่าประชาชนมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยบ้างถ้าไม่เชื่อให้มาถามส้นตีนคนเสื้อแดงแถวนี้ก่อนก็ได้พี่น้องที่เราทั้งหลายระหว่างผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่ามันจะมาร่วมกันได้อย่างไรแต่นี่เป็นการจงใจพูดเท็จของนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวานก็บอกว่ามาบุกที่ดงแดงมาแล้วทำยังไงครับมาก็พูดความเท็จสิครับพูดความจริงตอนเดียวตอนแนะนำตัวเท่านั้นแหละครับที่เหลือเท็จหมดแล้วก็แลบลิ้นปัดอย่างที่ปัดน้ำฝนนี่ผมจะบอกให้นายสุเทพอาวุธพรรคพวกจะได้หายบ้าถ้าจะมีการชวนนายสุเทพพรรคเพื่อไทยต้องส่งผมไปเพราะจะชวนพาไปส่งที่เรือนจำพิเศษพลตำรวจนครบาลบางเขนเท่านั้นไม่มีทางใดๆเลยครับพี่น้องที่ทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยเหมือนน้ำกับน้ำมันชาตินี้ทั้งชาติรวมชาติหน้าด้วยร่วมกันไม่ได้แล้วพี่น้องดูสิครับนายสุเทพเทือกสุบรรณมาปราศัยที่นี่บอกว่า 1. คนเสื้อแดงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถูกคนเสื้อแดงโดยชายชุดดำโดยพันตำรวจโททักษิณเป็นพวกเข็นฆ่าทั้งสิ้นพวกเขานี่นะครับแสนบริสุทธิ์พวกเราเผาบ้านเผาเมืองฆ่ากันเองรัฐบาลอภิสิทธิ์สุเทพเทือกสุบรรณอยู่สภาพที่หนูไม่รู้อะไรเลยหน้าตาบริสุทธิ์ไร้เดียงสาหัวจิ้นมากเลยสุเทพเทือกสุบรรณมันมาพูดเหมือนว่าคนในประเทศนี้ไม่เคยได้ดูโทรทัศน์ไม่เคยได้ร่วมในการชุมนุมนายสุเทพเทือกสุบรรณคุณฟังผมไว้คุณกำลังถูกดำเนินคดีข้อหาใช้บงการฆ่าร่วมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีกฎหมายปรองดองที่เขาจะปล่อยคุณไปรัฐบาลเพื่อไทยในมาตรานี้ยึดร่างของพวกเสื้อแดงไม่ปล่อยฆาตกรลอยนวลด้วยนะครับมันมาแถว่าการที่ปล่อยพวกเขาลอยนวลเพราะความจริงมันไม่ใช่ผมเรียนกับพี่น้องว่าความจริงทุกอย่างกำลังจะปรากฏหลายเรื่องเราก็เพิ่งรู้เดิมทีเข้าใจว่าตาย91ศพแต่พอนับไปนับมาเนี่ยได้98ศพขาดสุเทพกับอภิสิทธิ์ครบร้อยศพพอดีช่วยทำให้ครบหน่อยได้ไหมพรรคพวกสุเทพอภิสิทธิ์ไม่เคยขอร้องอะไรเลยคุณจะได้ 7.75 ล้านรัฐบาลไม่จ่ายให้พี่วิชาญจ่ายเอา
ช่ตังผมเป็นว่าปลอดภัยแต่ว่าถ้าเหรียญที่จะใส่ในปากของสุเทพผมเอาเองก็ได้เพราะคนเหล่านี้มันอำมหิตพี่น้องที่เราทั้งหลายอนุมัติงบประมาณ 6,000 ล้านจัดกำลัง 60,000 เบิกกระสุนปืนมา 500,000 ยิงไป 120,000 ใช้สะบวกเบิกสไนเปอร์มา 3,000 ยิงไป 2,120 นัดความตาย98ศพบาดเจ็บ 2,000 ถูกคุมขังหลายร้อยชีวิตถูกหมายจับกว่า 3,000 ใบที่เหลือก็ไล่ล่ะเวลาผ่านมาแป๊บเดียวบอกว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่รู้เรื่องไล่ 120,000 นัดคุณยิงอะไรสุเทพเทือกสุบรรณสไนเปอร์ 2,120 นัดคุณยิงอะไรพี่น้องที่เคารพ98ชีวิตใช้งบประมาณ 6,000 ล้านเฉลี่ยงบค่าประชาชนศพละ60กว่าล้านบาทเมื่อเราขอเยียวยาคนที่ตาย 7.75 ล้านบาทมันบอกว่าถามประชาชนแล้วหรือยังผมก็ถามกลับว่าวันมึงฆ่าประชาชนมึงถามประชาชนกันแล้วหรือยังงบค่าเฉลี่ยต่อศพพูดด้วยความเจ็บปวดนี่น้องเดียก็อยู่ที่นี่พ่อก็ถูกชุดสไนเปอร์รู้ตัวกันทั้งนั้นนะครับแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลาไอ้พวกนี้มาปราศัยที่นี่มันบอกว่ามันไม่ได้ฆ่าอย่างนี้สุเทพเทือกสุบรรณถ้าพวกคุณไม่ได้ฆ่าไล่หมาที่ไหนมันฆ่าวะทำเป็นเดียงสาเผาบ้านเผาเมืองก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักหลายคดีเซนทันเวิลด์ผู้ต้องหาสองคนคนหนึ่งถูกจับก่อนไฟไหม้ห้าชั่วโมงมันมีทางเดียวคือแหกคุกมาเผาแล้วหลังจากนั้นกลับไปแหกเข้าคุกใหม่อีกคนถูกจับที่ท้องสนามหลวงแปลว่ามันต้องใช้ธนูที่ลูกดอกเป็นเพลิงยิงย่อนไปเจอเซนทันเวิร์พอดีจากสนามหลวงพี่น้องทั้งหลายความจริงกำลังปรากฏไอ้พวกนี้จึงเดินเร่งเกมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้บอกว่าคนเสื้อแดงเลิกเป็นโรคขี้ข้าทักษิณได้แล้วผมบอกกับอภิสิทธิ์ที่คุณไม่รู้จักก็คือว่าคนเสื้อแดงและนายกทักษิณนะครับเป็นโรคเดียวกันคือเป็นโรคขี้ข้าประชาชนครับพี่น้องทั้งหลายเป็นโรคขี้ข้าประชาธิปไตยแต่นายอภิสิทธิ์คุณเป็นลูกขี้ข้าใครพวกคุณมันก็ขี้ข้าอามาตย์พี่น้องที่เราทั้งหลายวันนี้ประชาชนใหญ่สุดครับพี่น้องที่เคารพแต่พวกนี้เราหุบร่มกันไหมเอาไหมเอาไหมหุบร่มไม่ประชาปัดมันดูสิหุบทางนี้หุบก่อนหุบของเราหุบไม่ใช่บนเวทีกลางเขาจะเฟี้ยงเหรอพี่น้องที่เราทั้งหลายนี่ไงครับหัวใจคนเสื้อแดงอภิสิทธิ์พยายามยัดเยียดกล่าวหาทุกอย่างว่าเหตุที่เขาออกมาต่อต้านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็บอกว่าแก้เพื่อคนคนเดียวล้างคนผิดพี่น้องที่รับออกกฎหมายช่วยคนโกงสารพัดที่พวกนี้กล่าวหากันพยายามสร้างบรรยากาศแบบเวทีคนเสื้อแดงผมนี่ภาวนานะครับไอ้สายล่อฟ้ามันไม่ล่ออะไรไม่ล่อมาล่อฟ้าในหน้าฝนผมจะรอดูภาพฟ้าจะพากระบาลมันพี่น้องที่ทั้งหลาย
นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกลายทันทีผมถ่ายแล้วตั้งแต่ต้นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาเล่นงานณัฐวุฒิไสเกลือเป้าประสงค์ต้องการเล่นงานนายจตุพรพรหมพันธ์พอผลผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาพวกอภิสิทธิ์มาพูดบนเวทีนี้เลยว่าตั้งณัฐวุฒิยังมีปัญหาแล้วจะตั้งจตุพรได้อย่างไรผมจะบอกอภิสิทธิ์ว่าผมเป็นหรือไม่เป็นเรื่องเล็กแต่ไอ้ฆาตกรทำไมยังเป็นนายกหลังจากฆ่าประชาชนได้ถึง2ปีไม่ผิดจริยธรรมใช่ไหมผู้ตรวจการวันที่เขาฆ่าประชาชนไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินไอ้3คนเนี่ยมันไปตายอยู่ที่ไหนมาบอกมาดิฆ่าคนไม่ผิดจริยธรรมแต่ฝ่ายถูกฆ่ากลายเป็นพวกผิดจริยธรรมมันบอกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนส่งฟ้องอัยการส่งฟ้องก็ทั้งอัยการสูงสุดเวลานั้นอธิบดีอธิบดีสอบสวนพิเศษผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการสอช.ทั้งนั้นคุณนั่งบังคับบัญชาอยู่ทั้งสิ้นศาลยังไม่ได้สอบปากคำผมแม้แต่เพียงปากเดียวคุณพิพากษาขังผมแล้วเสร็จแล้วถอนความเป็นส.ส.ออกจากตำแหน่งผมจึงบอกกับพี่น้องเลยว่ามันเล่นกันอย่างเป็นขบวนการก็ฆ่าคนยังเป็นนายกได้ประเทศนี้หมาก็เป็นนายกได้ก็เหมือนกันเลยพี่น้องหลายบ้านเมืองเรามันไร้สติตรงที่ว่าคนที่เข็นฆ่าประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรการเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์เขาเดินเกมเขามีความคิดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระหนึ่งพวกเราสวนกันไปสวนกันมาเขารู้ว่าตีกันไม่แตกผลคนอย่างนายชวนหลีกภัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสู้หลักประชาธิปไตยของพวกเราไม่ได้วาระที่สองเขารู้ว่ารัฐบาลจะไม่ยอมเสียเวลาไอ้พวกนี้แปรยติ15วัน15คืนพี่น้องได้รับคำก็พวกโค่นล้มสถาบันคำก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศพูด15วัน15คืนเพื่อสร้างความเชื่อความระบาดอารมณ์กับประชาชนแต่ผลสุดท้ายพี่น้องที่รังหลายไม่มีใครเชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในการที่บอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่เป็นการล้มสถาบันเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมไปดึงตัวประธานสภาพฤติกรรมอีหาลากที่ปรากฏอยู่นั้นและดูหน้าตาคนในพรรคเพื่อไทยดิครับนี่แต่ละคนหน้าตาอย่างกับนางเอกไอ้นั่นอย่างกับนางร้ายเห็นหน้าตาและประหยัดอาหารไปเยอะพระอืดพระอมแล้วเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเพี้ยงแหวมใส่ประธานสภาเพี้ยงข้อบังคับใส่ประธานสภามันบอกว่าการแถลงออกเชิงสัญลักษณ์แสดงที่ยิงนายกอบจสมุทรสาครที่ปั๊มน้ำมันมึงแสดงออกทางสัญลักษณ์เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนี่จะปิดสภาแล้วกำลังลุ้นว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่พี่น้องทั้งหลายทั้งหมดผมเรียนกับพี่น้องว่าเขารู้เขาเตรียมการนักการเมืองถามพี่วิชาญดูสิครับไอ้พฤติกรรมแบบนั้นจนกระทั่งนายธานีเทือกสุบรรณกำนันเล็กน้องชายนายสุเทพเทือกสุบรรณบีบคอจิรยุห่วงทรัพย์รุ่งเช้าสุเทพเทือกสุบรรณแถลงชนิดที่มนุษย์หน้าด้านในโลกก็ไม่กล้าเท่ากับสุเทพแล้วมันบอกว่าน้องชายมันไปจีบไปจับชีพ